ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม Giddy Crepe กันนะครับก็สำหรับด่านนี้นะครับเป็นห้องบอสนะครับห้องบอสตอนนี้ของผมเนี่ยมาถึงบอสระดับชั้น80แล้วนะครับก็จะเจอกับบอสตัวนี้เลยเป็นบอสกึ่งเทพกึ่งปีศาจเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูสแต็กนิดนึงนะจิ้มไปที่ตัวบอสนะครับค้างไว้ไม่โดนโอเคโดนละนะครับตอนนี้เนี่ยดาเมจบอสนะครับอยู่ที่300ถึง336นะครับก็คือไม่เยอะมากแต่ว่าดีเฟนซ์นี่เยอะมากคือ700นะครับแล้วก็มีโจมตีธาตุด้วยโจมตีธาตุ360นะครับตีธาตุไฟธาตุแสงอีก270แล้วก็ธาตุอีก270นะครับรวมๆแล้วนี่น่าจะตีทีเดียวนี้เป็นพันเลยนะครับก็คือแค่เฉพาะธาตุเนี่ยก็ปาเข้าไปประมาณ900นะครับแล้วก็บวกกับดาเมจโดยตรงเขาอีกเนี่ยคือ300ประมาณ1,200โดยประมาณนะโดยประมาณ1,200นะครับแต่หลักๆแล้วน่าจะตีเราประมาณสักประมาณ1,000ถึง1,500นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสู้กับบอสตัวเนี้ยไหวไหมตอนนี้เลือดเรามีแค่4,000นะครับมาดูที่สกิลกันก่อนนะครับสกิลตอนนี้ของผมเลือกเป็นฝั่งขวาหมดเลยนะครับก็คือสกิลที่เราจะใช้เนี่ยคือสกิลฮิลนะครับฮิลนะครับตอนนี้เราฮิลอยู่ที่ประมาณ60นะครับบวกกับอีก350%ของพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูพาวเวอร์กันนะครับส่วนสกิลที่น่าจะเป็นดาเมจของเราก็คือสกิลนี้นะครับโจมตีด้วยพาวเวอร์เนี่ย250%นะครับอันนี้น่าจะเป็นสกิลดาเมจสูงสุดของเราแล้วนะแล้วก็สกิลนี้คือสกิลโล่นะครับก็คือจะมีโล่เทียมขึ้นมานะครับเหมือนเลือดเทียมนะครับมาคอยป้องกันต้านดาเมจได้400%บวกอีก300นะครับของพาวเวอร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสแต็กเราตอนนี้คือเท่าไหร่ตอนนี้เรามีพาวเวอร์ทั้งหมด600นะครับ611นะดูตรงนี้ได้เลยนะครับข้างๆเกราะนะครับที่เป็นรูปคาถาสีเหลืองๆนั่นเองนั่นคือพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์นะครับถ้าคิดค่าเกราะแล้วเนี่ย6คูณ4เท่ากับ24ใช่ไหมบวกอีก300ประมาณ7 270 2,700นะครับ2,700 2,700ที่เราจะได้เกราะมาประมาณต้านได้ประมาณ2ครั้งนะครับผมที่บอสจะตีเราโอเคแล้วก็บวกกับสกิลฮิลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรอดได้แค่ไหนนะครับตอนนี้ผมเก็บคลังที่เป็นเขาเรียกว่าไงน้ำยามานามาเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะพออยู่รอดได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเลยดีกว่ามาถึงเซกโลไว้เลยนะครับตีสองครั้งแล้วก็เสกโล่เลยอย่างนั้นแหละอู้บอสตีแรงมากทุกคนเสกโล่นะครับโอเคน้ำยานี้เพิ่มเรื่อยๆนะตีเรื่อยๆนะครับเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วโลมาเรื่อยๆครับไกลละไกลละโอ้โหบอสฮิวแรงมากเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมแบบกดรัวๆเลยนะคือไม่คิดว่าบอสมันจะแบบเปาะขนาดเนี้ยคือนี่ผมเพิ่งตีบอสครั้งแรกนะเพิ่งมาตีบอสครั้งแรกแต่คือดูเหมือนว่าผมไปปั๊มเวลมานะครับแล้วก็มาเอาสกิลโล่นั้นโอเคใช้ได้อยู่เพื่อเอาสกิลโล่นะครับแล้วก็มาผ่านด่านนี้แหละไม่มีอะไรมาก นะฮะ เดี๋ยวขอดูของแป๊บนึงทุกคนดูว่าเราได้ของอะไรบ้างของป้อประมาณเดิมนะครับไม่ค่อยมีอันไหนที่แบบที่แรงมากนะคือของก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะถึงจะผ่านห้องบอสก็เถอะโอเคนะครับไปด่านต่อไปเลยนะครับด่านนี้ก็คือด่านเป็นชั้นที่อะไร81แล้วเนาะเดี๋ยวเราเริ่มขายของทิ้งก่อนเลยนะฮะ
โอเคนะครับเรามาถึงห้องนี้แล้วก็ขายของพวกนี้ทิ้งไปข้างล่างอ่ะประมาณนี้อันนี้คือของที่เราได้มาใหม่เราซื้อน้ำยาไปเผื่อไว้ดีไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบเอาไปใช้กับอันนั้นอีกอ่ะซื้อเพื่ออะไรก็ได้นะน้ำยาพวกผมจะซื้อแต่พวกน้ำยามานานะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยเราพอแล้วเราใช้แต่สกิลก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือด่านใหม่นะครับด่านนี้ดูเหมือนว่าจะโหดกว่าด่านเมื่อกี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเออโอ้โหดกว่าจริงด้วยทุกคนเขาตีทีละ200ด่านเมื่อกี้ตีผมทีหนึ่งแค่เท่าไหร่เองโหตีผมแค่ร้อยกว่าเองนะ200-300คือ300คือเยอะสุดแล้วอันนี้คือมอนธรรมดานะมอนปลายแถวนะครับอันเนี้ยคือแบบโอ้โหตีรัวๆมากเลยอะจะรอดไหมทุกคนไหนดูหน่อยเขาได้อะไรมาอ๋อเลือดนะครับด่านนี้เล่นสายเลือดเหรอผมเพิ่งรู้เน้นรับของไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะยูนิคอนนะครับตี200แล้วก็มีตีธาตุอีกรวมเป็น300ตียูนิคอนก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเน้นแบบเก็บของไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าด่านนี้มันยังไม่ใช่ด่านหลักนะครับเพราะงั้นเราก็จะเน้นตีของตีเก็บของไปเรื่อยๆอันนี้ผมมาทัวร์ด่านนะพามาทัวร์ด่านว่าด่านต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเจอพวกนี้นะครับแต่เขาตีแรงมากเลยอะดูดิผมฮิวต้องเกือบ2,200เนี่ยคือยังแทบจะเอาไม่อยู่อะต้องฮิวบ่อยอะโอ้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์แล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวขอเดินทั่วแมปก่อนแล้วกันนะตรงนี้นี่แอคแท็กเก็บไปครับคือหลักๆก็คือจะมาเน้นเอากล่องนะครับไม่มีอะไรมากอื้อแรงแรงอยู่แรงอยู่700-800เหรอแอคแท็กด้วยทุกคนแรงนะเนี่ยโอเคนะครับโอ้ได้น้ำยาใหม่ละคุ้มเลยอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราลองหาของอีกสักนิดหน่อยนะฮะกล่องสีทองปุ๊บอุ้ยเด้งเกงด้วยอ่ะบวกแม็กแท็กตั้ง100นะเยอะอยู่นะสร้อยจะเป็นสร้อยจอกเกาะนะฮะตอนนี้เหมือนเราจะต้องเปลี่ยนสายไปตามด่านอะแต่ผมว่าผมคงไม่เปลี่ยนหรอกโอ้โหแอปเปิลข้ามด่านเลยฮะตอนนี้เออเก็บของไว้ก่อนนะครับผมว่าแค่เฉพาะสกิลเนี่ยผมอยู่ได้อีกนานเลยนี่แค่มอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยผมก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วอะโอเคอุ้ยได้น้ำยามาถือว่าเยอะอยู่นะไม่แน่เนี่ยผมอาจจะแบบไปผ่านดันบอสได้เลยนะไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่าของในตัวก็เหลือเฟืออยู่นะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมน้ำยาเพียบเลยคือถ้าผมไปเล่นไปเรื่อยๆนี่อาจจะผ่านดันบอสก็ได้นะ
อุ้ยได้แหวนทุกคนแหวนอะไรอ่ะโอ้ยบกบูดตีท่าไม้นะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะทำไมเป็นกระปะเหรอคือผมนึกว่ามันเป็นเต่าตอนแรกนึกว่าเป็นเต่ามองเพลินๆนะค่าจอก่อซะด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเป็นเดี๋ยวเราจะไปตรงพระพุทธรูปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหาของมาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสีทองตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะตรงนี้เลยนะครับชิ้นแรกเลยผมว่าเป็นอาวุธดีกว่าเพราะว่าบวกไอแท็กต้องเยอะด้วยอาวุธนี้ตอนนี้ผมใส่เป็นอันนี้อยู่บวกพาวเวอร์68นะครับถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูปึ๊บแต่ลองอันนี้ปึ๊บ1,3001,001ก็ไม่เท่าไหร่นะต่างกันนิดเดียวเองแต่ว่าพาวเวอร์มันมีประโยชน์มากกว่าไงโอ้โหอะไรอ่ะผมได้มาทุกคนบวกมีแน็กแท็กหุ้ยต้องใส่ดูก่อนโอ้ยแจ๋วเลยครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมน่าจะตีแรงขึ้นละโอเคจะย้ายห้องตอนนี้เนี่ยผมจะเน้นแบบย้ายห้องไปเร็วที่สุดนะเพราะว่าเราจะไปเช็คอินกันที่อีกห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องบอสนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะเน้นแบบหาห้องหาบันไดละโอ้โหกระป๋าอะไรตีอย่างไวเลยมีบ่อด้วยเขาเรียกว่าบ่ออะไรนะไอ้บ่อที่สำหรับปั๊มของอะอัพเขาเรียกว่าอัพของปะเพิ่มประสิทธิภาพของตีธาตุมันเป็นโต๊ะตีธาตุแต่ตอนนี้เนี่ยไอธาตุผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีเนี่ยผมมีแค่อันนี้อันเดียวที่ตีธาตุได้เสียดายจังเก็บอันนี้ไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนสำหรับด่านนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นไปชั้นที่91ไวๆเพื่อจะได้เซฟตำแหน่งตัวเองนะครับแล้วเราจะได้ออกไปตีบวกของนะครับตรงนี้ไปตรงนี้โอเคอันนี้ก็ตีไม่แรงแต่ว่าเลือดเยอะหรอโอเคเก็บหมวกไปเรื่อยๆเหมือนกรอบผมมันก็จะเต็มแล้วทุกคนไปไหนตอนนี้นะฮะโ
อนนี้ผมยังไม่ต้องใช้ยาเยอะนะครับเพราะว่าสกิลที่3ของผมอ่ะคือมันใช้มานาศูนย์ในการกดใช้แล้วตอนกดใช้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเพิ่มมานาให้กับตัวเองเราใช้มานาศูนย์แปลว่ามันเป็นสกิลที่สำหรับปั๊มมานานะครับลองดูสกิลอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะสกิลนี้นี่นะครับคือทำดาเมจ50แต้มบวกกับ 125% ของ power นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไม่ใช่มีโอกาสคือมันจะรีสโตนอะมานากลับมา10แต้มบวกกับ max hp อีก 2% แปลว่า 2% ของ max hp บวกกับ10แต้ม max hp ของผมก็คือ412นะครับ 2% 1% ก็คือ 4.1 นะครับแล้วพอ 2% ปุ๊บก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ 8.2 8.2 บวกกับ10นะครับเนี่ย8.2 บวกกับ10ก็จะกลายเป็นประมาณ18แต้มเราจะได้มานากลับมาประมาณ18แต้มต่อครั้งหนึ่งที่กดใช้แล้วมอนมันก็เลือดเยอะไงผมก็กดรีเมนเรื่อยๆเนี่ยประมาณ18 19เนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถกดใช้สกิลได้เรื่อยๆพอเลือดเราลดเราก็กดฮิลแล้วค่าฮิลเนี่ยนะครับสกิลฮิลเนี่ยมันใช้มานาแค่43นะครับแปลว่าผมใช้สกิลนั้นอะแค่2ครั้งในการรีกลับมาเนี่ยเห็นปะผมฮิลทีนึงก็2,000กว่าแล้วกว่าเขาจะตีผมเนี่ยผมก็กดสกิลเนี้ยได้ประมาณ 2-3 ครั้งละหลายครั้งอะถ้ากับว่ามานาผมเนี่ยแทบจะไม่ลดเลยถ้าเล่นสายนี้ยิ่งฮิลเยอะแล้วก็ยิ่งแบบแล้วก็ยิ่งอยู่ได้นานนะครับการใช้สกิลของเราก็จะอยู่ได้นานนี่คือข้อดีของสายนี้นะครับเรียบร้อยรีบไปก่อนดีกว่าตอนนี้ตามหาแต่บันไดนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปรีสโตร์ที่อีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าไงไปรีเซ็ตไม่ใช่รีเซ็ตดิไปบันทึกตำแหน่งอะจุดเกิดของเราอะเราจะได้ผ่านเควสนะครับเอ้ามีเมฆตรงนี้ด้วยวางกับดักเนี่ยโอ้แล้วเขาตีแรงเลยนะเมฆนี่ตีแรงมากเลยไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะอีกแล้วเจอเมฆแล้วฮิวก่อนฮิวก่อนนะครับโอเคดีมากเลยพาสซีฟนานจะทำทีนะทำงานทีเอ้าอ๋อเมฆนี่บางตัวก็มันก็ตื่นบางตัวก็ไม่ตื่นถ้าตัวไหนที่ตื่นเนี่ยเราก็จะโดนโจมตีเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ไงมีเมฆสีดำเรียบร้อยตรงนี้พอก่อนมีบันไดอ่ะทุกคนไปก่อนแล้วกันชั้น89แล้วนะครับเหลือบันไดอีกแค่ประมาณโอ้ยไม่น่าไปตีเลยโอเคเมฆแปลงร่างแล้ว
ตีพิมพ์ได้หายากจังเลยทุกคนคือแมปมันก็ไม่ได้กว้างนะแต่ว่ามันหายากอ่ะให้เราไปทางนี้ดูน่าจะมีนะข้างล่างไม่น่าจะมีอะไรแล้วตรงนี้ชั้นบนหรือเปล่าม ีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะอยู่ข้างบนอ่ะฮิวมานาก่อน19หน่วยไปเรื่อยเจอบันไดแล้วเดี๋ยวขอแวะเอากล่องก่อนนะครับโอเคที่มาเอากล่องเนี่ยเพราะว่าหวังว่าจะได้ของทองนะนะเพราะว่าของระดับสีทองเนี่ยเอาไปตีบวกได้นะครับถึงแม้จะไม่ได้ใช้อะไรเพราะงั้นผมก็มาคาดหวังว่าจะได้ว่าจะดวงดีสุดได้เอ้ยเจอไวมากเลยทุกคนโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับมาถึงจุดนี้ก็รีแล้วก็มาเสร็จเรียบร้อยด่านนี้แหละที่เราจะเริ่มหาของกันจริงๆก็คือตรงด่านชั้นนี้แหละครับอ่ะลองดูเห็นไหมมันจะตีแรงและเร็วมากมีตีธาตุด้วยได้ของแล้วนะครับแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าเราลองรีบไปนี่ดีไหมรีบไปสู้กับบอสดูดีไหมตอนนี้ผมมีเพชรเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยถ้าผมมีเพชรไม่พอนี่งานเข้าเลย เพราะว่าผมจะไม่ได้เกิดไงถ้าตายอ่ะกับลืมฮิวได้ไงเนี่ยโอเคนะครับเรื่อยๆก่อนตีพินไปไหนต่อดีโหเกือบตายเลยคนเหลือพันเดียวนี่คือเสียงมากเลยนะเห็นไหมเลือดเราไม่ลดเลยโลนี่อยู่ได้นานมากเลยทุกคนโอ้แต่ของก็แบบไม่ได้ดีมากนะนี่เมื่อกี้เราสู้กับมินิบอสนะครับผมนึกว่ามินิบอสเนี่ยของจะดีจะดรอปของทองอะไรให้เงี้ย
จริงๆแล้วมันก็แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นเราต้องผ่านนี้ไปอ่ะคือเขาก็ไม่ได้ตีแรงนะแต่ว่าตีเร็วเร็วแล้วรัวมันก็ได้ดูแรงเนี่ยนะทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ได้กดใช้ยาอะไรเลยกดใช้แต่สกิลอย่างเดียวทางนี้ไม่ใช่ต้องไปอีกทางนึงโอเคตรงหรือขึ้นดีเจอบันไดแล้วนะครับเดี๋ยวนะมีตรงนี้มีกล่องสีทองเหรอนี่เดี๋ยวกล่องทองจริงเปล่าอ่ะลองตีดูอ่ะใช่ด้วยเฮ้ยยังเจอบันไดอยู่ไวมากเลยทุกคนมาถึงก็เกิดตรงบันไดเลยไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอแวะเก็บของสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรามาด่านนี้เนี่ยเพื่อจะมาตั้งใจจะมาเก็บของอยู่แล้วเฮ้ยได้ของอะไรมาของดูโหดมากเลยเกราะมินแอคแท็กนี่เป็นสายแอคแท็กเหรอดีเจนมานาผมควรจะไปทางนี้ดีไหมเนี่ยโอเคยังได้อยู่นะฮะเดี๋ยวเควสเก็บไว้ก่อนโอ้ได้ไส้ด้วยอ่ะสร้อยบวกเลือดชุด591อ๋ออันนี้ดีกว่านะครับอันเก่าดีกว่าโอเคของคือของที่ผมใส่อยู่อ่ะมันเป็นเซตของบอสดันก่อนหน้าเลยอ่ะเพราะงั้นเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเราจะสามารถชนะบอสที่ห่างกันขั้นหนึ่งได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของประจำด่านของเขาด้วยนะครับมันก็จะไม่แรงเท่ากับบอสดันนั้นไงเก้าสิบเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้เรามีใบค้นหาแค่ใบเดียวเดี๋ยวเราเก็บไว้ด่านสุดท้ายดีกว่าเพราะว่าด่านสุดท้ายเพราะเรารีบไงเราจะได้แบบเปิดหาได้เลยแต่ตอนนี้เรายังพอมีเวลาอยู่
โอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วด่านนี้หายากเหมือนกันนะเนี่ยผมจะเริ่มแบบใช้สกิลรัวๆนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าไงอะอยากรีบไปแล้วนะครับผมจะไม่ค่อยเซฟมานานละจริงๆผมก็เล่นเซฟมานานได้นะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรารีบเร่งไงก็เลยแบบเน้นไปเร็วดีกว่าเนาะมังกรเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยมังกรตีเกือบ500เนี่ยตีที600ทุกคนจะอะไรไปสู้กับมังกรนะเนี่ยอือหือถ้าผมไม่ใช้โล่นี่คือแบบโดนเข้าจังๆมากมังกรอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเราต้องไปสู้กับมังกรตัวนั้นอะเราถึงจะผ่านเอ้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องตีมังกรก็ได้นะเราตีตัวนี้แทนก็ได้ ง่ายดีทางผ่านเหมือนกันดูท่าตีมันดีโอ้โหผมไม่ชอบเลย ท่าตีมันดูขำๆยังไงรู้โอเค98แล้วนะครับอยากมีโมเมนต์แบบว่าเกิดมาตรงใกล้ๆบันไดอีกครั้งหนึ่งอะสักด่านนึงไม่ได้หรือไงชึบตรงนี้มีมังกรเฝ้าด่านมืดมากเจอแล้วเจอละบวกพาวเวอร์20เอ้ยมังถึงก็มังกรเลยเจอแต่ของระดับธรรมดาผมกดตรงชั้นนี้ได้เลยไหมปึ๊บหาประตูเลยจะได้แบบไม่ต้องอะไรมากนะครับขึ้นไปโอเคแล้วก็ตรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยๆโดนไปดอกหนึ่งนะครับก็ถือว่าแรงอยู่ดีนะอุ้ยสวยสวยเลยครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นไม่เห็นว่ามังกรตื่นอยู่เอาล่ะตรงนี้มีมังกรเฝ้าอีกแล้วแล้วก็มีแค่ทางเดียวที่เราต้องไปด้วยดูก็ได้โอเคน่าจะรอดแล้วทุกคนโอ้จบแล้วเผลอมาตีเฉยเลยอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมผมแบบค่อนข้างจะเงียบนะครับคือเกมนี้มันค่อนข้างจะใช้สมาธิ
ระดับหนึ่งเลยนะทุกคนในการแบบผ่านด่านเออเห็นอย่างเงี้ยก็มีหมดจริงจังกันนะคือสมาธิสูงครับผมต้องแบบคือคำนวณต้องดูเลือดตลอดไงคือผมจะไม่ดูนะว่าจอเราอะตีเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างคือผมจะคำนวณดาเมจแล้วก็ดูหลอดเลือดเอานะครับก็คือเน้นดูที่หลอดเลือดของตัวเราเป็นหลักก่อนไม่ให้เราตายนะครับเลือดเหลือ1,600นะครับโอเคน่าจะผ่านไปได้นะไหนๆต้องสู้กับไอ้คนนี้ละสู้ไปเถอะมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมันแค่ตีแรงเรียบร้อยนะครับนี่นี่ตัวป่วนของจริงอยู่นี่น่าจะอยู่แถวนี้นะประตูอื้อหือมังกรอีกแล้วอู้สวยสวยสวยครับอยู่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับมาถึงตอนนี้แล้วก็มาถึงห้องบอสกันแล้วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องบอสเนี่ยจะเป็นยังไงมานาก็มีประมาณนี้โอเคแล้วก็เลือดเพิ่มไม่เต็มมานาก็เอาให้เต็มเลยลืมไปว่าต้องสู้กับพวกนี้ก่อนบอสด่านนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ล่างเหมือนมีด่านทดสอบอยู่ด้วยนะครับก็คือล่างแรกจะเป็นล่างนี้อีกล่างนึงจะเป็นคล้ายๆเหมือนโกเลมมันสักอย่างอ่ะเป็นบอสแบบตัวใหญ่ๆเลยนะครับอู้มังกรโอเคนี่นะครับบอสของเราในวันนี้ดูสแต็กก่อนนะครับโจมตี400เอ้ยโจมตีไม่แรงนะแต่ว่าเลือด50,000ก็เอ้ยไม่แรงมากนะทุกคนเหมือนกับว่าเรายังพอมีโอกาสที่จะสู้เขาไหวอ่ะเออเฮ้ยพอสู้ได้อยู่นะเรื่อยๆทุกคนเผื่อเราอาจจะชนะบอสตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าตัวต่อไปนี่ไม่แน่นะครับคือเรามีนี่เหลือเฟือไงแปลงร่างแล้วนะครับนี่คือบอสใหญ่สุดของห้องเราโอ้ยแรงอยู่แรงอยู่นะตีที่1,500เนี่ยโอ้โห
เดี๋ยวนะโหเลือดเป็นแสงเลยทุกคนโอ้ยเรียบร้อยหุยผ่านได้ด้วยทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเสร็จนี้แบบใจอ่ะจะผ่านได้จริงๆนะคือผมแค่ลองผ่านดูนะเนี่ยคือเซตนี้เป็นเซตของอาวุธตั้งแต่ด่าน41ถึง60นะครับแต่นี่มาถึงบอสด่าน100อ่ะโหคือแบบแปลว่าเซตนี้นี่มันดีจริงๆเลยนะแต่ของที่ได้ก็แบบคือไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับน่ะสแต็กก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะจบแล้วนะครับออกจากห้องบอลเรียบร้อยนะครับโอเคเลยนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตีบวกอุปกรณ์กันซะหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้เลยนะครับของในรอบนี้ที่ผมจะตีเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราจะได้ของเซตอะไรนะครับคือของที่เราได้มาคือเยอะมากผมว่าตีบวกได้จนอิ่มอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอจะตีบวกอาวุธชิ้นนี้ของผมก่อนนะครับคือมันจริงๆมันก็ไม่ควรจะตีบวกแหละเพราะว่าดาเมจมันไปไกลแล้วไงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ตีไปเถอะเนาะบวกไปชิปบวก3เอ้าเฟลบวก4นะครับบวก5เรียบร้อยนะครับอ่ะใส่อาวุธบวก5ไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นมือนะครับเห็นไหมว่าอาวุธทุกชิ้นของผมเนี่ยจะบวกพาวเวอร์หมดเลยเอ้าเฟลอีกแล้วโอเคบวก5แล้วนะครับมือบวก5แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะบวกอะไรต่อดีอันนี้จะเป็นแอคแท็กเราเก็บเอาไว้ก่อนอันนี้ก็แอคแท็กนะครับมืออ่ะนี่เลยแล้วกันนะครับเอ้าเฟลเสียใจโอเคบวก1แล้วนะครับ2เรียบร้อยโอเคบวก3นะครับอันนี้เป็นค่าจอกเกาะ4แล้วบวก5นะครับเรียบร้อยลองใส่ดูแหวนอันนี้บวก38นะครับอันนี้69เยอะกว่าเท่าตัวเลยนะครับประสิทธิภาพของเราจะเยอะขึ้นถ้าแหวนเราโหดนะต่อไปนะครับเราต้องการสแต็กไหนเราก็จะบวกอันนั้นผมบวกดาบไปเผื่อดีกว่าไหมดาบอันนี้เดี๋ยวมันมีนี่อีกพี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาของจากคลังก่อนโอเคในคลังของผมตอนนี้มีอันนี้นะครับหมวกกับกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับที่เหลือก็น่าจะบวกครบแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะบวกพวกนี้เอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องใช้นะครับ
เพราะว่ามันเห็นไหมมันบวก EP หมดเลยผมก็ได้คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวบวกไว้ก่อนก็ดีนะปึ๊บเรียบร้อยไม่ใช่นี้อันนี้เหรออันนี้แล้วกันนะครับโอเคบวก5แล้วต่อไปก็เป็นกางเกงอันนี้แล้วกันโอเคบวกไปบวก2บวก3บวก4นะครับบวก5เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันนี้ 20% บวกเล่นๆผมไม่ติดหรอกผมรู้แหละ ผมรู้แล้วว่าไม่ติดแต่ก็อยากจะบวกนะครับบวก1นะครับ2 3 4นะครับอันนี้ 100% เลยเหรอโอเคบวก5เรียบร้อยแล้วก็มาเป็นอันนี้โอเค12ละหมดยังอ่ะหมดแล้วมั้งเอ้าเฟลชิ้นสุดท้ายจบเลยทุกคนไม่เป็นไรฮะโอเคแล้วเราก็เอาของพวกนี้ไปเก็บไว้เรียบร้อยนะครับถามว่าทำไมถึงเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นเซตที่เอาไว้ใช้อีกพีนะครับมือเห็นไหมอีกพีหมดเลยคือผมจะเก็บเซตพวกนี้เอาไว้นะครับตามนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเควสกันบ้างกระดานเราผ่านเควสอะไรบ้างได้50เพชรได้100เพชรเพราะว่าผ่านบอสใหญ่ไงน่าจะครบแล้วนะโอเคเอ้าเปลี่ยนเวลากลางคืนตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นไนท์แมร์แล้วนะครับแล้วก็ของขวัญประจำด่านเข้ามาเฉยเลยเรียบร้อยมาดูของกันบ้างแค่ของธรรมดาเห็นปะนี่คือของด่าน1นะบวก attack 500แล้วนะครับถ้าเป็นด่านแรกของระดับธรรมดาเนี่ยคือมันจะบวก attack แค่เท่าไหร่เองนะ2แต้มตอนนี้บวก500นะครับเราดูตีหนูนะปึ๊บเห็นปะหนูเลือด 9,000 นะทุกคนคือเยอะมากคือแบบแทบจะไปสู้อะไรแบบแทบไม่ได้เลยเนี่ยเห็นมั้ยแค่หนูนะตัวเริ่มต้นนะเนี่ยโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะพอแค่นี้แล้วนะครับแค่มาลองเล่นให้ดูเฉยว่าบอสเนี่ยเป็นยังไงของที่ผมแนะนำเนี่ยอย่างที่บอกไว้เลยนะครับบวก power นะครับอันนี้ก็ power อันนี้เป็น attack นะรองเท้านี้ของผมเป็น attack power อันนี้ก็ power หมดเลยนะครับพยายามเป็น power จะดีที่สุดนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันใช้คอมโบเอาตัวรอดได้แล้วก็เน้นตีไปเรื่อยๆนานๆดีกว่านะครับต่อให้เราเน้นดาเมจแรงตัวแค่ไหนเนี่ยถ้าเราเก็บอีกฝ่ายไม่ทันเนี่ยเราตายก่อนแล้วก็จบนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเล่นสายเวทนะครับโอเคแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็จะเล่นสายดาเมจคริติคอลไปเลยก็ได้เน้นปึ๊บๆทีเดียวตาย
ก็มีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาลุยดันกันต่อสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ